สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะพี่ก็เจอเจ้าดิปโปคาลัสโอเคนั่นไงคีบมาซะเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปจับแถวบ้านเราเลยนะเลเวลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เอาจริงๆตัวมันหาค่อนข้างจะยากนะครับดิปโปคาลัสโอเคเดี๋ยวเราก็เอาไปปล่อยข้างบนตรงนี้แล้วเดี๋ยวขออัพสเตมินาแป๊บหนึ่งนะไม่มีตัวอะไรแถวนี้เฮ้ยเจอมาแมลงอีกไปเดี๋ยวเราปล่อยแถวนี้เพื่ออัพสเตมินาแป๊บหนึ่งปลอดภัยนะแถวนี้โอเคเดี๋ยวปล่อยเขาลงก่อนอึ๊บปล่อยลงแล้วก็โอเคอย่าเพิ่งหนีไปไหนยิ่งเป็นตัวบอบบางอยู่เลเวลไม่เยอะนะครับแต่ตัวเขาค่อนข้างจะหายากเดี๋ยวก็จับเจ้าตัวนี้แหละถ้าจะไปหาตัวเลเวลเยอะนี่คงจะใช้เวลานานพอสมควรโอเคอ่ะวิ่งหนีไปแล้วไปคีบแล้วก็กลับไปที่บ้านเราที่เสาเขียวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้จะจับเจ้าดิปโปคาลัสเนี่ยแหละโอเควิธีการจับก็ง่ายๆนะใช้เจ้านกอาเจนคีบมาแล้วก็ไปปล่อยในที่ปลอดภัยแล้วก็ยิงเขานะครับแต่ถ้าไปจับณที่เจอเขาเลยเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าแถวนั้นอ่ะดุนะครับพี่ก็เลยใช้เจ้าอาเจนเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็มาปล่อยที่กรงโดโด้ไหมไม่เอาดีกว่าเอากรงที่ใช้จับแบบโล่งๆนี่ดีกว่านะโอเคปล่อยตรงนะครับอาเจนลงจอดเขาอยู่ในกรงเรียบร้อยนะเจ้าดิปโปคาลัสไปขอส่องใกล้ๆหน่อยสิโอเคอยู่เรียบร้อยออกไปไหนไม่ได้เดี๋ยววันนี้เจ้าเป็นของเราแล้วแหละเดี๋ยวก็ขอนอนก่อนเลยเนื้อในอาเจนมีอยู่โอเคเดี๋ยวขอนอนเลยเตรียมปืนให้พร้อมนอนไปตื่นมาก็จะยิงเขาเลยเพื่อที่จะเข้าสูตรความหิวของสัตว์นะโอ้ตื่นมาก็มืดอ่ะมายิงก่อน1ดอกโอ้ยมันหลบอยู่ตรงนี้โอเคยิงไม่โดนนะยิงก่อนอีก1ดอกสลบไปแล้วนะครับสลบหรือตุยก็ไม่รู้โอเคเอาเนื้อมาก่อนเนื้อมาสัก2ชุดโอเคแล้วเราก็กระโดดลงกรงจับกันเลยมันสลบนะครับแล้วก็ใส่เนื้อไปเข้าสูตรมั้ยเข้าอยู่โอเคชิลมากเลยในการจับเจ้าดิปโปคาลัสเป็นไดโนเสาร์ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับครึ่งนึงละกลายจะเป็นของเราแล้วโอเคเรียบร้อยครับฟื้นมาเป็นของเราแล้วสำหรับเจ้าดิปโปคาลัสนี้สามารถที่จะเอาไปว่ายน้ำแล้วออกซิเจนไม่จำกัดได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำลายตรงนี้แล้วก็ทำลายอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กระโดดออกไปใช้เจ้านกอาเจนคีบออกมาเนาะเอานี่นี่แล้วก็ผลิตคืนกลับมาโอเคขี่เจ้าหน้าอาเจนไปคีบเจ้าดิปโปคาลัสออกมาสิอึ๊บอ้าวหลุดเหรอแสดงว่าชนกำแพงชนกรงอ้าวคีบไม่ได้อีกคีบมาบินขึ้นเฮ้ยมันหลุดอ่ะมันชนกำแพงแล้วหลุดอึ๊บนี่ก็หลุดเอ้ยเอาไงดีเนี่ยขี่ดิเอ้ายังไม่เข้ากรงเลยอึ๊บโอ้โหดูลำบากจังเลยคีบคิงอ่ะได้แล้วบินขึ้นโอ้โหมันชนกำแพงแล้วหลุดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทำลายกรงอีกชั้นหนึ่งเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เรียกเขาให้ตามมาเลยละกันโอเค
คมาเดินตามมานี่โอเคมันเดินมาตามมาอยู่นะครับรอมันกลับตัวแป๊บหนึ่งโอเคค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นมาตามมาใกล้ๆหน่อยมาตามมาไปทำปกคลิปกันโอ้โหน่ารักดีนะครับมันค่อยๆกระดึบตามเรามาเรื่อยๆโอเคนี่มองมุมบนนะครับสวยงามตัวค่อนข้างจะเล็กนะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อยังตามมาอยู่นะครับโอเคเดินตามมาเรื่อยๆเลยกระดึบเป็นคลื่นมาเลยโอเคเดี๋ยวหวังว่าคงจะไม่ตกหน้าผาไปนะเดินตามมาแค่เดินตามมาอย่าดื้อโอเคเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ม้วนมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวตกเหวตกหน้าผาโอเคแล้วก็กลับตัวนิดนึงจะได้ถ่ายปกคลิปสวยๆนะโอเคเรียบร้อยเป่าหยุดเรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจับเจ้าดิปโปเคารัตนะเป็นไดโนเสาร์ตัวครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับอยู่ในหนองน้ำตัวมันค่อนข้างจะบอบบางนะชอบจะเจอตัวอื่นเนี่ยทำรุมทำร้ายพี่ก็เลยคีบมาแล้วก็จับเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่ซะเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับ